และแล้วในวันนี้ก็มาถึงสักทีกับการที่เขาโม้กันว่า Am in the box Am in the box Am in the box เนี่ยครับผมในเพดอลที่แบบเอามาทำแล้วแบบเอ้ยมันรีแอคทุกอย่างเหมือน Am จริงๆมันคือสแตนดาร์ดใหม่เลยของ Am in the box กันเลยทีเดียวกับ Polarverse ในตอน Solano SLO Pedalสวัสดีครับผมนี่ป๊อปเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีพอลเวอร์สครับผมแล้วก็วันนี้อารมณ์ดีสุดๆนะครับผมเพราะว่าของมันดีดีจริงๆนี่เพื่อนๆเห็นไปแล้วก็คือเจ้าตัว Solano SLO Pedal นะครับซึ่ง Solano เนี่ยนะครับผม SLO 100เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอมป์ที่แบบผมรักมากที่สุด1ตัวซึ่งมันเป็น1เสียงที่ผมชอบมันมากๆเลยใช้คำว่าในฝันเลยก็ว่าได้นะซึ่งในวันนี้เขาก็ได้ออกมาในนามของ SLO Pedal แล้วนะครับผมซึ่งหน้าตาสัมผัสสีทุกอย่างเป๊ะนะครับผมคือต้องบอกว่ามันรู้สึกดีรู้สึกดีเนาะอยากได้ชอบมากเลยแม้กระทั่งแบบไอ้ชุดตัวเนี้ยเห็นว่าไอ้ชุดตัวเลขอะที่มันเป็นเหมือนแบบเอกลักษณ์เลยของ Solano คือแบบ Go to 11กันเลยทีเดียวนะครับผมมันก็ไปถึงเลข11อะไรประมาณนั้นรวมถึงน็อบรวมถึงอะไรด้วยแล้วก็แบบชาซีทุกอย่างสีมันใช่มากเลิฟต้องบอกว่าสำหรับแฟนบอยอย่างผมนี่คือเทปนี้อารมณ์ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราไปฟังเดโมกันก่อนดีกว่าเพราะผมอัดมาให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับผมไปสมแล้วกับที่เขาบอกว่าเขาออกแบบมาโดยการที่แบบดึงแบบมาจากหัวแอมกันเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญเนี่ยเหมือนที่ผมโม้ไปตอนแรกแล้วว่ามันเป็นแอมอินเดอะบ็อกซ์จริงๆที่แบบเหมือนแบบการเซตสแตนดาร์ดใหม่ขึ้นมาเลยคือเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ลักษณะการคอมเพรสชันที่แบบเฮ้ยมันเหมือนหัวแอมมากๆอะไรประมาณนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะนะครับอ่ะโดยที่คราวนี้เนี่ยในกล่องนะครับผมเนี่ยพอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เห็นเลยกล่องนี่แบบหมูสวยงามพอเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอที่แบบโอ้โหแหมวางหล่อเฉียงแบบทุกอย่างนะดึงออกมาปุ๊บก็เจอถุงถุงอยู่ด้านในนะครับผมซึ่งเป็นถุงกำมะหยี่เขียนโซราโน่ก็ไม่ยอมใส่มาเลยก็อยากโชว์แหละแต่ก็ให้ถุงมาเก็บเฉยๆนะครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็จะเห็นเป็นเมนูนะครับผมซึ่งในเมนูเนี่ยเขาก็จะบอกแบบสตอรี่เรื่องราวต่างๆว่าไมค์โซราโน่เขาแบบอะไรยังไงออกแบบมาตอนไหนนะครับผมซึ่งนี่ก็คือเป็นเซตติ้งนะครับผมที่ผมใช้ในการอัดเดโมนะครับตอนนี้ผมได้ปิดพรีเซนต์เอาไว้เพราะว่าในแอมผมเนี่ยผมเปิดไบรท์เอาไว้นะครับแล้วเปิดขึ้นมาเพียวเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าความรู้สึกในการเล่นน่ะก็คือค่อนข้างดีมากซึ่งตอนนี้ผมเปิดเป็นในเจ้าตัว Deep เอาไว้นะครับมันจะเป็นย่าโลที่แบบลึกๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการช่วยได้ค่อนข้างดีซึ่งไอ้เจ้าแอมของผมเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราเล่น Distortion จะแอบเหมือนแบบไม่ค่อยเวิร์กนิดๆอะไรประมาณนี้เพราะเบสมันค่อนข้างน้อยอะไรประมาณนี้นะครับ
ราจะได้ยินว่า string separation ค่อนข้างดีมากนะครับอ่ะทีนี้เราลองเพิ่มแหลมตรงนี้นะครับ present ไปนิดนึงไหนลองดูสิแล้วก็ผมอยากให้มันได้กลางขึ้นมาอีกนิดนึงโซโล่มันสวยมากเลยอ่ะมันจะมีความแบบเหนียวใช่ป่ะแล้วก็มีความละมุนตรงปลายแต่ก็ยังมีความชัดอยู่มันก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของ Soprano SIO 100นะครับซึ่งถือว่าไอ้เจ้าตัวย่านเสียงกลางย่านความรู้สึกเนี่ยแล้วก็ซัสเทนทั้งหลายทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเหมือนอย่างที่ผมโม้ไว้ล่ะผมบอกแล้วว่าแบบซาวกับฟิลทุกอย่างอ่ะความต่อเนื่องความลักษณะการคอมเพรสอ่ะเฮ้ยมันโอเคมากๆแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยด้วยความที่มันเป็นหัวแอมป์แล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วเจอโอเวอร์ไดรฟ์เป็นไงบ้างไหนไปลองดูสิพอเราใส่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์เข้าไปเนี่ยโอ้การทำงานมันก็ยังค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นหัวแอมอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้คือผมพุชออกไปสุดมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าการรีแอคทุกอย่างการที่มันเพิ่มเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนปลายแหลมอะไรพวกนี้แล้วก็การคอมเพรสก็คือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับหัวแอมมากๆนะครับอีกสิ่งนึงที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยต้องบอกว่าผมก็คือค้นพบโดยบังเอิญ นะครับผมก็คือเรื่องของการโรวอลุ่มลงนะครับอ่ะแล้วนอกจากนั้นอีกหนึ่งทีเด็ดของไอ้เจ้าตัว Soprano SIO 100เนี่ยเท่าที่ผมได้ทดลองมาก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับนี่คือเสียงแตกออกแบบพี่สุดมากครับคือแบบต้องบอกว่าการที่เราโรลออฟเราได้เสียงคลีนขนาดนี้คือแบบแอมบางตัวยังทำไม่ได้อะแอมบางตัวเวลาทำแล้วมันยังมีความบุขุนกว่านี้แต่คือไอ้นี่มันแบบพอเบาลงมาแล้วมันดันแบบเฮ้ยใช้งานได้ว่ะซึ่งอันแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองแอดจัสเป็นเรื่องของพรีเซนต์ก่อนแล้วกันเพื่อที่มันจะมาได้แหลมลงหูมากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสียงคลีนที่ผมเปิดเป็นไบรท์เอาไว้ที่ตู้แอมนะครับจริงๆเป็นพรีเซนต์ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบยกทั้งหมดแล้วมันแหลมอี้ไปเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาลองย่านของเบสนะครับเปิดเต็มก็ยังไม่ท่วมฮะมันจะมีความให้ความรู้สึกเหมือนการที่มันเพิ่มอุ้มขึ้นมาเฉยๆอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาเรื่องของเสียงกลางกันบ้างโอเคก็ค่อนข้างที่จะมีคิวแคบๆนะครับ
แล้วก็เพิ่มรสก็คือไม่ได้เอ็กซ์ตรีมมากโอเคน่าจะประมาณนี้ทีนี้แล้วก็เป็นทริปเปิลนะครับซึ่งสังเกตไหมฮะว่าพอแหลมเนี่ยว่าจะค่อนข้างชัดว่าเวลาที่ต่อให้เราปิดสุดมันก็จะไม่ได้แหลมหายไปมันเหมือนแบบว่ามันจะเป็นคิวแคบๆว่าดึงลงมานิดๆอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้จัดการค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะฮะผมลองอย่างนี้ดีกว่าผมเอาเจ้าตัว treble ลงนะฮะเพื่อให้ attack มันไม่เยอะมากเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงความ attack เยอะใช่ไหมทีนี้เราลองเพิ่ม present กลับเข้าไปมันก็จะมีความ bright โดยที่ attack มันไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่คือผมเป็นคนที่ชอบฉึกๆไงเพราะฉะนั้นผมก็จะลด present กลับมาเยอะหน่อยเพิ่มแหลมเข้าไปเยอะหน่อยอันนี้เป็น Deep Switch นะครับซึ่งเราก็จะได้ยินว่าทั้ง Deep Switch แล้วก็ Bass เนี่ยแล้วก็รวมไปถึง Treble กับ Present เนี่ยก็คือจะทำงานกันคนละประเภทหมดเลยซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่น่าสนใจมากนะครับซาวเอกลักษณ์โซดาโน่ไอ้พวกความที่มันเป็นชิลวี่มิดตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่นะทีนี้เราลองเรื่องของเกนบ้างปิดเกนก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคก็คือจะเหมือนคล้ายๆเป็นครันช์ชาแนลนะครับผมของไอ้เจ้าตัว SLO 100นะฮะซึ่งไม่ใช่ว่าใช้การไม่ได้ด้วยนะผมว่ามันค่อนข้างเพราะเลยทีเดียวเพิ่มขึ้นมาก็โอเคครับตามสไตล์ Solano SLL 100คือพอเพิ่มเกนปุ๊บแป้งไปเลยนะฮะก็คือแรงแรงตรงนี้จะเริ่มไม่ค่อยเห็นผลแล้วแรงจัดแรงจริงๆนะฮะโอเคก็นั่นแหละครับ Go to Elephant ของจริงนะฮะจะสังเกตได้ว่าต่อให้เนี่ยเราเพิ่มเกนเข้าไปแรงขนาดไหนเนี่ยพอเราเล่นริทึมที่มันฟังแล้วมันมีความแบบเหนียวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่พอเราย้ายมาโซโล่มันจะยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้หายไปเลยอะไรประมาณนี้มันก็ยังคงมีความชิวี่แล้วก็ความชัดอยู่ซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากแตกแรงขนาดนั้นโซโล่ติดสบายๆขนาดนั้นมันก็ยังคลีนอัพได้เว้ยโอ้ถือว่าฟีลจัดนะครับ
อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังแอบใส่พุตเตอรที่มือตอนเล่นคือมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับในการที่เราเปิดโอเวอร์ไดรฟ์ใช่ต้องบอกว่าการเปิดโอเวอร์ไดรฟ์มันช่วยในการคอมเฟสทำให้โซโล่มันติดค่อนข้างง่ายขึ้นแต่ไอ้เจ้าตัว SLO 100อ่ะตัวเพียวๆของมันเองมันก็คือคงจะให้ความรู้สึกเหมือนที่เราเล่นผ่านหัวแอมป์ดีๆแล้วก็เปิดวอลลุ่มขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับไม่เสียใจเลยนะครับผมที่ผมเป็นแฟนบอยนะครับผมต้องบอกว่าการออกแบบครั้งนี้คือเฉียบขาดมากๆนะครับคือต้องบอกว่าใน EQ section น่ะการออกแบบฉลาดมากเหมือนอย่างว่าที่ผมบอกว่ามันมีการที่แบบไม่ได้ซ้ำกันและทำหน้าที่เพื่อที่จะไปไฟจูนกับแอมได้ค่อนข้างจะน่าสนใจและยังคงคาแรคเตอร์เอาไว้ของโซดาโน SLO 100ได้ค่อนข้างดีในความต่อเนื่องของตัวโน้ตลักษณะการคอมเพรสชันเนี่ยความติดนิ้วอ่ะที่มันให้ความรู้สึกเหมือนแอมมากๆเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้บูสเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีระยะเรื่องของเกนเรนจ์ที่ใช้งานได้ทั้งหมดแบบเฮ้ยพอเปิดไปสุดแทนที่ว่ามันจะเป็นฟัดหรือเป็นอะไรไปเลยเละไปเลยใช้งานไม่ได้มันกลับมีการเก็บตัวบางอย่างที่ทำให้ใช้งานได้แล้วพอเราเปิดไปสุดแล้วแล้วพอเราอัดโอเวอร์ไดรฟ์เข้าไปมันก็ไม่เละอ่ะเหมือนอย่างที่เพื่อนๆได้ยินคือแบบเฮ้ยดีเกินตัวที่ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่9วันกับบาทมันถือว่าราคาเนี้ยผ่านเพราะว่าคุณภาพของเขาคือค่อนข้างดีมากอะไรประมาณนี้นะที่เพื่อนๆ เนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะไปลองกันได้ที่ร้านสวิสซาวนะครับผมหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นดิสซิชันตัวแรกที่ผมกล้าที่จะแนะนำเป็นให้ทุกคนเลยนะคือผมไม่ได้แนะนำว่าจะชอบนะแต่ว่าแนะนำว่าเฮ้ยมันดีอยากให้ไปลองดูอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันปรับตัวได้ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้คำถามว่าเอ้ยแล้วมันเหมือนกับโซดาโน่ไหมมันไม่มีทางเหมือนคือโซดาโน่มันมีความใหญ่มีความอุ้มอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบใช่ลักษณะเสียงกลางลักษณะเสียงแหลมที่มันสุดกว่านี้ถ้าให้พูดตรงๆนะผมมองว่ามันไม่ได้เหมือนด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาที่เราเอาไปเจ้าตัวพวกดิสทอร์ชันทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเจอกับหัวแอมหรือแอมทั้งหลายเสียงคลีนเนี่ยมันจะมีโทนสแต็กที่อาจจะทับซ้อนกันหรืออะไรประมาณนี้นะครับโดยที่เจ้าตัวเสียงแตกพวกนี้มันก็จะมีผลโดยตรงกับชแนลเสียงคลีนของแอมที่มันไปเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ผลที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่โดยสโคปตรงกลางเนี่ยถือว่าทำออกมาได้เนี่ยให้กลิ่นแล้วก็ความรู้สึกของความเป็นโซลาโน่แต่ว่ามันจะขาดความอุ้มลึกๆ กับปลายแหลมๆอะไรพวกนี้ไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าไปเจอแอมที่มันแมทชิ่งกันพอดีเนี่ยก็อาจจะได้เพราะว่าเท่าที่ผมได้ลองสองแอมมาเนี่ยต้องบอกว่าผมลองเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่ผมใช้อัดเนี่ยมันให้ความเคลียร์แล้วก็กระชับมากกว่าแต่อีกตัวนึงของผมเนี่ยมันจะมีเบสที่ค่อนข้างเยอะกว่ามันก็เลยมีความอุ้มได้มากกว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบดีเทลตรงกลางมันเท่าไหร่ผมเลยเลือกใช้เป็นแอมอีกตัวนึงโดยที่ปกติแล้วผมจะไม่ใช้ลองดิสทอร์ชันเลยเพราะว่าเสียงโลมันค่อนข้างน้อยแต่คราวนี้ไอ้เจ้าตัว SLO pedal เนี่ยด้วยความที่มันมีปุ่มดีปะมันช่วยตรงนั้นเว้ยซึ่งผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆนะครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะครับผมวันนี้แจ่มจริงๆถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างใช่ไหมนี่ของป๊อปอะไรนะจ๊ะบ๊ายบาย